สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเครื่องเจาะแคว้นไม่เล่นลำไยอัตโนมัตินะครับมีผู้จัดทำดังนี้เลื่อนไปเลยอันนี้คือจากตอนแรกนะครับมันจะเป็นโครงสร้างซึ่งตัวจริงมันอาจจะไม่เหมือนโครงสร้าง 100% ครับแต่ว่าโครงสร้างจะไปทำนองนี้คือหลักการทำงานง่ายๆก็คือมันจะมีกระบอกรับผลลำไยเราเอาลำไยใส่ไว้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บสั่งงานให้มอเตอร์สเตปปิ้งมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ถ้าเป็นตัวจริงจะจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับหมุนไปเรื่อยๆแล้วจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับโลหะที่เป็นสีน้ำเงินนะครับนั่นคือเซ็นเซอร์ตัวจับโลหะเราจะตรงกระบอกรับผลลำไยอ่ะตรงระแวงนั้นเราจะติดแท่งโลหะไว้ครับพอมันหมุนไปเจอกันเราจะสั่งให้หยุดหยุดเสร็จปุ๊บโกโกบอทจะสั่งโซลิโนยด์แวลว์ให้ทำงานเครื่องปั๊มลมครับเจาะลำไยลงมาเมื่อสามารถเจาะลำไยออกได้แล้วจะสั่งให้มอเตอร์หมุนแล้วก็รอโลหะของผลลำไยชิ้นต่อไปครับแล้วก็ทำงานวนลูปไปเรื่อยๆใช้นิวเมติกด้วยครับถ้าอันนี้คือจะถ้าตัวจริงยังทำไม่เสร็จครับแต่ว่ามีสาธิตอยู่ข้างล่างเม็ดลำไยจะอยู่ที่ไหนบ้างครับไม่มีกี่เม็ดก็คือตามจุดนี้เลยเหรออ๋อตัวจอยแต่ว่าถ้าเหล็กมันจะอยู่ด้านลำไยเดี๋ยวนี้พุ่งลงมาเต็มไปเลยอันนี้ลองใช้ได้ไหมครับได้ไหมกับบอร์ดอ่ะนี่ไม่ทำได้ลองไงมาตรวจว่าโลหะเจอมันอยู่แล้วกดตัวไหนให้มันหยุดครับตรงนี้จะเป็นถ้ากดแล้วมันจะหยุดใช่ไหมแค่ดูเฉยๆว่าเวลากดแล้วมันใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะหยุดเกือบจะทันทีผมถามว่าทำอะไรต่อครับจริงแล้วถ้างั้นต้องมีเป็นที่ลอยแบบตรงนี้เป็นเครื่องจอดที่สองเป็นตู้จอดหลังของจริงที่จะทำแบบประมาณนี้ใช่ไหมหยุดปุ๊บครับแล้วก็หยุดตอบสัก2มิลได้นั้นจะต้องติดตัวเหล็กไว้เผื่อไว้นิดนึงไอ้ตัวสวิตช์เนี่ยมันเวลาปิดมันปิดอะไรครับมันไม่ได้ปิดมอเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้มันควบคุมเรื่องควบคุมแรงไฟทำงานยังไงตัวข้างบนมันเป็นอะไรครับสองนะครับ
อันนี้จะเอาไปใช้ให้เครื่องนั่นแหละครับครับยูสองมันเป็นอันนี้แค่ปัญหาเวลาโมเตอร์สตาร์ทอยู่แต่หลักการมันคือยังไงครับหลักการมันเป็นต่อดันครับคือเป็นโซลิโนยด์เหรอครับก็คือดันเกียร์เข้าไปดันเกียร์ครับยกเกียร์ดันเกียร์แต่ผมไม่รู้ว่าใช้งานไปทำแบบแอร์บอลเป็นบ่อยๆเนี่ยนะครับในตัวนี้เครื่องใหญ่ก็ดีนะก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาการเปิดปิดมอเตอร์ชั่วโมงหนึ่งคิดว่าน่าจะให้ลำไยประมาณกี่ลูกอะครับเคยคำนวณไว้ไหมยังไม่เคยอะยังไม่ได้คิดไว้หนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่ครับการหมุนหนึ่งรอบโดยประมาณอาจจะเกิน1นาทีแต่ไม่ถึง3นาทีมั้งครับอาจจะประมาณนั้นรอบอาจจะไม่ถึง3นาทีหรือ2สมมติตีไปเลยนะ1รอบ1นาทีชั่วโมงหนึ่งหมุนได้60รอบคือที่คำนวณอะมองว่ามันทำแล้วมันจะคุ้มค่าไหมมันจะคุ้มกับการลงทุนไหมเนาะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยควานได้แบบเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะฝากคิดถึงความคุ้มค่าตรงนี้คือระบบอะมันเจ๋งมากโอเคมากเลยที่เห็นตะเกียบแบบมันเหมือนจะทำงานได้จริงนะแต่คือความคุ้มค่ามันน่าจะเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณครับตัวเพราะตัวโกโกบอร์ดเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้เช็คใช่ไหมว่าจะให้หยุดเมื่อไหร่เอาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเนาะแล้วนอกจากเช็คตรงที่ว่าจะให้เม็ดลำไยเนี่ยหยุดตรงไหนแล้วมีเช็คอย่างอื่นอีกไหมหรือว่ามีเซ็นเซอร์แค่เซ็นเซอร์เดียวมีเซ็นเซอร์นี้มีเซ็นเซอร์เดียวเนาะแล้วก็มันจะจ่าไปสั่งมอเตอร์2ตัวใช่ไหมครับตัวนั้นก็ยังไม่ได้ลองเนาะจริงๆก็ น่าจะลองนะไอตัวเซนเซอร์วัดโลหะตัวนั้นอะใช่ไหมมันผ่านปุ๊บแล้วดูดีว่ามันตัวจับได้แม่นยำแค่ไหนครับโครงสร้างนี้โอเคอะเจ๋งมากก็โครงสร้างที่ทำมาดีนะครับมันก็ยังมีตัวชี้วัดอีกอย่างว่าพอเอาเม็ดลำไยมาใส่แล้วเนี่ยมันตัวลงมันคว้าได้สำเร็จเปอร์เซ็นต์สำเร็จสักเท่าไหร่พอเราก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้มันดูดีใช่ไหมแต่ว่าพอใช้งานจริงมันก็ต้องดูผลตรงนั้นแหละว่าสุดท้ายแล้วใส่ไว้100เมตรมันได้สัก80อะไรเงี้ยแล้วมันถือว่าโอเคหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้ยังเอาลำไยนี่ป้อนยังไงครับลำไยได้ใส่เข้าไปในเครื่องยังไงใช้คนวางอยู่ใช่ไหมตอนนี้ดังนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติซะทีเดียวเนาะถ้าเครื่องอัตโนมัติจินตนาการได้ว่าแบบมันมีถังใหญ่ๆอยู่ข้างบนเทลำไยลงไปทิ้งมันไว้ทั้งคืนอะไรเงี้ยมันช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้อาจจะโอเคแต่ว่าเวอร์ชันนี้ยังเป็นคนป้อนอยู่ก็อาจจะต้องพรีเซนต์มันในลักษณะที่ว่าเป็นกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบใช่ไหมเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่โฟกัสไปที่ตัวคว้านแล้วเวอร์ชันถัดไปก็นะจุดมุ่งหมายสูงสุดคือจะให้มันอัตโนมัติ 100% อาจจะต้องนำเสนออย่างนั้นเวลาไปโชว์ที่ไหนนะครับก็โครงสร้างพื้นฐานดีนะครับกลไกเหมาะสมแล้วก็เอาใจช่วยครับถ้าดาทำออกมาแล้วมันใช้งานได้จริงเนี่ยก็คงจะเจ๋งดีก็ลองดูครับขอบคุณครับครับ